นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแกงปูเราได้ที่แล้วค่ะนานาปิดไฟแกงปูของเราแล้วก็รอทีดี้เขาต้มเส้นวันนี้เชฟจะต้มเส้นอะไรให้เราชิมกันคะวันนี้นะครับเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับจะได้ทานง่ายหาซื้อง่ายแล้วก็เข้าได้กับทุกแกงนะฮะอ่ะคุณถือไว้ก่อนได้ค่ะเชฟต้มน้ำจนเดือดนะฮะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเราคงไม่ใช้น้ำในนี้นะฮะไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เอาให้เส้นมีรสชาติไประยะเวลายังไงครับตามข้างซองคุณไม่จับเวลาแล้วคุณจะรู้เหรอเนี่ย7นาทีเมื่อกี้เชฟบอกค่ะเวลาผมพูดอะไรก็รับทราบค่ะรับทราบค่ะเชฟโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็รอให้เส้นสปาเกตตี้ได้ความเหนียวนุ่มที่ต้องการครับเส้นนะครับตอนนี้คือกำลังจะได้ที่แล้วนะครับใครอยากได้อัลเดนเต้นะครับก็ดูเวลาข้างซองใครอยากได้นุ่มหน่อยนะฮะก็อาจจะทิ้งแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ระหว่างนี้เราจะทำคู่กันไปเลยใช่นะฮะเราจะเอาแกงของเรามาอุ่นร้อนหมดไหมทีนี้ ตักบาตรไม่ถามพระเราจะอุ่นแกงของเราให้ร้อนพอเริ่มเดือดใช่ไหมฮะเส้นของเราก็ได้ที่พอดีก็ตักเส้นลงได้เลยนะครับจากนั้นครับก็นำเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มจนสุกได้ที่เนี่ยลงไปคลุกเคล้ากับแกงปูใบชะพลูได้เลยให้พอเข้ากันก็พอนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ก็คือจะคล้ายๆกับคาโบนาร่าจริงๆเนาะจริงๆคือถ้าต้นตำรับนี่คือเขาอาจจะเจียวเบคอนปุ๊บแล้วนี่เอาเส้นลงไปคลุกเขาปิดไฟแล้วก็ใส่ตัวไข่แดงใส่ตัวพาร์เมซานชีสแต่นี้เราพอมาประยุกต์แบบไทยๆนะครับเราก็เลยเอาแกงมาอุ่นเอาเส้นลงไปคลุกพอเข้ากันดีปุ๊บแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่ไข่แดงเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบข้นเหนียวติดกันค่ะเชฟปิดไฟเลยไหมคะเชฟปิดไฟครับเนี่ยพอแกงทั้งหมดมันดูดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะดูน่ารับประทานมากเลยค่ะเชฟครับโอเคเพื่อให้ตรงตามปกนะครับเราบอกทำคาโบนาร่าปิดไฟแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปครับถามว่าทำไมต้องปิดไฟถ้าไม่ปิดไฟเนี่ยนะคะไข่แดงของเราอ่ะถ้าเราคนไม่ทันอ่ะเขาอาจจะสุกจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำแกงปูใบชะพลูนะคะคุณอาจจะทำแกงปูให้รสชาติจัดหน่อยก็ได้เพราะหลังจากใส่ไข่แดงลงไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะรสชาติเขาก็จะอ่อนนุ่มยิ่งขึ้นกลมกล่อมยิ่งใช่ก็จะกลมกล่อมโอ้โหตอนนี้เนี่ยถึงเวลาตกแต่งจานเสิร์ฟให้สวยงามแล้วล่ะครับโอ้โหดูเนื้อปูนี่สิครับมันแน่นอะไรขนาดนี้ว้าวดีไหมคะเชฟน่ากินมากๆนะครับอันนี้คือเมนูว่าอะไรครับคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบค่ะคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบเสร็จแล้วครับเส้นสปาเกตตี้สไตล์อิตาเลียนที่นำไปคลุกเคล้าเข้ากับแกงปูใบชะพลูของไทยมีรสชาติหวานฉ่ำจากเนื้อปูและความกลมกล่อมจากไข่แดงเสิร์ฟพร้อมกับใบชะพลูกรอบเป็นเครื่องเคียงทานคู่กันช่างเป็นเมนูที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวใบชะพลูกรอบเป็นหนึ่งในของทานเล่นที่น่าสนใจเลยล่ะเพราะว่าทอดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นของชะพลูเนี่ยจากที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนกลายเป็นกลิ่นที่อ่อนลงแล้วเวลาเขากรอบหน่อยๆทานคู่กับพวกคาโบนาร่าที่เป็นความเป็นครีมความเป็นซอสแบบนี้มันเข้ากันมากๆเลยอ่ะวันนี้เรามีเมนูปลาสบะอบซีอิ๊วเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่ปลาสบะทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยมิรินซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายแดงละลายและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใส่ปลาสบะที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะปิดด้วยกระดาษฟอยล์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปลาสบะอบซีอิ๊วเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วสุกและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะThank you.
ส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเฮ้ยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพอดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กแซมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่อะฮะพวกวีตวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจในลูกๆว่าเพราะโลกเรานี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าถ้าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับ